ต้อนรับสู่รายการล้อมวิเชียร์มูกายรายการที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณจะไปมูเตลูกันที่ไหนตกลงไม่ใส่มูใช่ไหมผมมีแบบสิ่งนึงแอบรักมากแอบรักมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็หวังว่าสักวันนึงเราจะแบบมีเขามาอยู่ข้างกายสวัสดีครับผมเซนสุวพงศ์นะครับผมสวัสดีแฟนๆชาวล็อฟฟิเชียลคูกายนะครับผมวันนี้ไหนๆก็มาถ่ายกับทางล็อฟฟิเชียลแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักผมนี่แหละครับมากขึ้นนะครับใครรู้จักอยู่แล้วต้องรู้จักกันมากขึ้นนะครับผมมาดูกันก่อนว่าเราจะรู้จักอะไรกันบ้างคนที่อยากชวนไปเที่ยวด้วยตอนนี้นะครับอยากชวนเพื่อนที่ชื่อว่าโบนัสเพราะว่านัดกันเที่ยวมาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วว่าเราจะไปเที่ยวทริปแบบว่าเรียนจบด้วยกันจนถึงวันนี้นะครับผมยังอยู่แต่บ้านเลยฮะยังไม่ได้ไปไหนเลยทุกวันนี้โทรไปแป๊บนึงนะเซนยังเรียนปอโทอยู่ต้องเป็นบ้านครับเพราะรู้สึกว่าเป็นที่ที่อบอุ่นที่สุดเป็นที่ที่เรารู้สึกว่าเราคิดถึงเราอยากอยู่กับครอบครัวอยู่กับน้องสาวอยู่กับอากงอาม่าแม่อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเป็นที่โปรดที่สุดในชีวิตผมเลยย้อนไปดูในอนาคตครับสักประมาณ10ปีก็ได้อะแล้วเดี๋ยวไปนั่งจดเลขหวยมาบอกแม่ๆแฟนคลับว่าหวยจะออกอะไรบ้างนะฮะแม่ๆจะได้ถูกหวยกัน บ้าบอที่สุดโมโหหิวนะ ถึงว่าช่วงไหนมีความรักเราก็จะหิวคือไม่มีความรักก็หิวนะแต่ว่าช่วงนั้นจะหิวแบบว่าหิวเป็นพิเศษอยากกินข้าวตลอดเวลาช่วงนี้น่าจะเป็นท่านแมวคือผมไม่ได้อยู่กับน้องหรอกแต่ว่าน้องแบบอยู่บ้านอโกอะไรเงี้ยแต่มีอะไรก็จะแบบไปเอาไปให้น้องมันก่อนไปถ่ายงานแบบว่ามีอาหารแมวมาก็แบบไปขออาหารแมวเขาไปให้น้องเป็นเรื่องที่แปลกผมอ่านหนังสือความหนักน้อยมากเลยผมอ่านหนังสือจิตวิทยามากกว่าล่าสุดมีหนังสือเล่มนึงเขาจะเล่าถึงพฤติกรรมในเรื่องความรักว่าทำไมถึงเรารักคนคนนี้มันเกิดจาก DNA อะไรยังไงแล้วมันทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นรวมถึงว่าเมื่อเลิกกันแล้วอ่ะพอมันเลิกกันมันเกิดฮอร์โมนต่างๆขึ้นมาผมก็เอาความรักกับวิทยาศาสตร์มารวมกันแล้วเราเข้าใจมากขึ้นมันไม่ใช่ว่าวิทยาศาสตร์มันจะดูแบบว่าเป็นวิชาการนะครับแต่บางทีวิทยาศาสตร์มันสามารถอธิบายในพฤติกรรมบางอย่างทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจมากขึ้นในคนที่เรารักเข้าใจคนที่เราอยู่ข้างๆหรือว่าแม้แต่เข้าใจคนที่เรารู้สึกว่าวันนี้เราแคร์เขามากแต่บางทีเราอาจจะไม่ใส่ใจเขาแต่บางทีวิทยาศาสตร์ที่เราเป็นทฤษฎีต่างๆเนี่ยที่เราเอามาดัดแปลงทางพฤติกรรมเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเราผิดนะเราควรจะใส่ใจเขามากขึ้นเราควรจะทำแบบนี้แบบนี้ประมาณนั้นครับตกลงผมไม่ใส่มูใช่ไหมโอเคผมเป็นคนเชื่อเรื่องดวงมากชอบดูดวงเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญคือปัจจุบันเนี้ยเราทำมันดีที่สุดหรือเปล่าซึ่งเขาคือคนปัจจุบันเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่ปัจจุบันอะเราอยู่เขาอยู่ข้างๆเราเวลาเราท้อเขาคือคนข้างๆเวลาเราเหนื่อยเขาคือคนข้างๆมันขึ้นอยู่ว่าตรงนั้นมันเป็นจังหวะยังไงอะประสบการณ์แอบรักแหละครับผมมีแบบสิ่งนึงผมแอบรักมากผมแอบรักมาตั้งแต่เด็กแล้วสิ่งเนี้ยผมเริ่มต้นผมจำได้ครั้งแรกที่ผมเปิดไปเป็นหนังสือรถเป็นหนังสือรถผมรู้สึกว่าสิ่งนี้แบบสีแดงงดงามมากนั่นก็คือรถเฟอร์รารี่นะครับสิ่งนี้ผมรักมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมรู้สึกชอบในรถซุปเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์แล้วก็หวังว่าสักวันนึงเราจะแบบมีเขามาอยู่ข้างกายบางทีรถซุปเปอร์คาร์บางคนบอกว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยหรือเปล่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าในแต่ละสิ่งนะครับมันไม่มีคำว่าถูกแพงหรือฟุ่มเฟือยหรือไม่ฟุ่มเฟือยหรอกแต่มันคือคำว่าความสุขที่มันเกิดจากแบบตัวของเราแอบลงรักครับจำชื่อเรื่องเลยชูมันชูมดีเกินขมันเพลงอ่ะเขาบอกว่าอยากมาเช็ครูปที่หอกูแอบหลงรักเธออยู่เฮ้ยสวัสดีครับเรื่องนี้ไม่มีแต่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าข้อสันนิษฐานข้อสันนิษฐานของผมเยอะเหมือนกันในเรื่องนี้นะครับว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นเรื่องราวพวกนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราอ่ะมันก็คงจะประมาณนี้ถ้าเราจะแก้ไขทำอะไรในเรื่องราวเหตุการณ์พวกนี้ผมมองว่าการเป็นเบื้องหลังเนี่ยเขาคือมันเหมือนกับการวางฟาวเดชั่นนะครับเป็นผู้สร้างเราจะต้องเริ่มต้นค้นหาสิ่งที่ใช่เมื่อเราค้นหาสิ่งที่ใช่แล้วเราต้องเรียนรู้เขาเราต้องพยายามรีพรีเซนต์เขาออกมาเนี่ยให้คนแบบว่ารู้สึก
รักในเรื่องราวนี้เหมือนกับที่เรารักและนั่นแหละครับก็คือหน้าที่ของเบื้องหลังที่จะพยายามสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาที่จะส่งต่อให้กับคนเบื้องหน้าที่เมื่อคนเบื้องหน้ารับช่วงต่อความรักนี้มาแล้วก็ส่งต่อความรักที่ในตัวละครบทนี้มอบให้กับคนดูให้เขามีความสุขไปกับบทละครนี้ครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนครับที่แบบอยู่ข้างๆกันเสมอเลยอะไรอย่างเงี้ยผมแบบบอกกับทุกคนทุกครั้งว่ารู้สึกโชคดีมากที่มีทุกคนอยู่ข้างๆมีทุกคนคอยเป็นความรักให้มีทุกคนคอยซัพพอร์ตมีทุกคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเดินหน้าไปเรื่อยๆเราอยากพัฒนาไปเรื่อยๆพอทุกคนอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็ในช่วงนี้เนาะก็อยากแบบว่าอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพหรือว่าไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยให้คนดูแลตัวเองผมก็เป็นห่วงทุกคนเสมอถ้ามีโอกาสไม่รู้ตัวตอนนี้ยังเราอาจจะยังไม่ได้เจอกันขนาดนั้นแต่ว่าเชื่อว่าทุกๆวันเนี่ยผมอะไปอยู่ข้างๆทุกคนเสมอนะครับอยู่ข้างๆหัวใจทุกคนเลยนะครับขอทุกคนติดตามด้วยนะครับกับ Love Official คูกายนะครับผมฉบับมกราคมนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเริ่มต้นปีใหม่ไปกับเซนเลยนะครับผมเรียกว่าเริ่มต้นทั้งความเท่แล้วก็ความหนาวนะครับผมรับรองเปิดอ่านปุ๊บหนาวเลยนะครับขอทุกคนติดตามนะครับ